วัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับวันนี้เนี่ยเรามีเมนูแซ่บๆสไตล์ไทยๆเลยนะฮะอย่างพลาปลาแซลมอนมาฝากกันครับแซ่บจริงอร่อยจริงนะครับการจัดเสิร์ฟของเชฟประจวบนี่มีลายเซ็นฮะเขาหรูหราแน่นอนและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเมนูนี้เป็นคีโตเจนิกไดเอทนะครับใครที่เป็นสายคีโตชาวคีโตเนี่ยทำตามแล้วก็กินชิมพร้อมๆกันได้เลยนะฮะเอาละครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและตามที่บอกเลยว่าเมนูของเชฟนะฮะก็คือพลาปลาแซลมอนฮะโอ้โหเชฟแซ่บขนาดไหนครับเมนูวันนี้ก็เป็นพื้นๆนะครับถ้าจะกินเผ็ดมากก็ใส่พริกขี้หนูปรุงเพิ่มได้แต่ว่าอาหารจานนี้ก็คือเราจะเหมาะสำหรับอะไรสายที่เป็นคีโตเจนิกที่ว่ากินอาหารที่ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับแคลอรี่เรื่องเกี่ยวน้ำตาลและแป้งคือไม่มีน้ำตาลและแป้งเลยใช่แต่ว่าเราก็จะใช้ที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคีโตเอามาเป็นพวกปรุงรสขั้นตอนแรกครับเชฟเราจะทำในส่วนของน้ำยำก่อนครับก็เอาน้ำยำก่อนนะฮะเอานี่ก็เราจะมีเริ่มพริกขี้หนูพริกขี้หนูนะฮะสับละเอียดซอยแบบนี้เลยตะไคร้ก็มีหอมแดงหอมแดงนะครับก็คือเป็นพริกนะฮะพริกขี้หนูแล้วก็สมุนไพรของเราอย่างเช่นตะไคร้ก็คือซอยบางๆเลยแล้วก็หอมแดงเนาะครับก็ในนี้ก็ขาดไม่ได้ก็คือมีเปรี้ยวจากน้ำมะนาวนะครับนี่น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาครับเดี๋ยวนี้เขามีแบบเฉพาะสูตรคีโตเนาะครับผมต้องเลือกใช้นิดนึงนี่จะเพิ่มความนัวคือความหวานของน้ำตาลของรสชาติตัวนี้เราก็จะใช้ชาวคีโตเขาทานน้ำตาลไม่ได้ครับแล้วรสชาติหวานๆอร่อยอร่อยกลมกล่อมมาจากไหนต้องนี่เลยนะฮะคุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรคีโตตราสีสันนะครับให้ความหวานได้อย่างลงตัวเลยโดยที่ปราศจากน้ำตาลนะครับโอเคแล้วสีสันเขาสวยงามนะเงาเลยหลังจากที่ได้น้ำยำปลาแซลมอนอันนี้ก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะนำเสนอจะหั่นเป็นชิ้นอาจจะพอคำก็ได้แต่อันนี้เชฟแนะนำก็หั่นเป็นเสาๆเลยเราต้องเลือกส่วนไหนไหมครับเชฟพูดถึงถ้าเอามาทำยำทำผ้าทำลาบเนี่ยคือเขาจะคัดในส่วนที่เป็นฟิเล่คือฟิเลสันในเนี่ยคือเอาไปทำเป็นอาหารจานหรูๆแพงๆก็คือเอาไปย่างเอาไปต้มเป็นสเต็กสวยๆแล้วก็ส่วนที่เขาเรียกเอ็นคัตคือตัดหัวตัดหางหรือตัดท้ายเนี่ยเขาก็จะเอาส่วนตัวเนี้ยเพื่อมาแปลเป็นอะไรคือว่าอาหารจานใหม่ขึ้นเอามาบดก็ได้ชิ้นเป็นสวยๆใช่อาจจะบดก็ได้ใช่แต่นี้ถ้าเกิดเราซื้อมาเราไม่มีตัวเลือกเราก็อาจจะใช้ฟิเลล้วนๆคือถ้าเราไม่ได้ซื้อทั้งตัวเนาะถ้าแบบแซลมอนเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายๆก็จะส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อชิ้นที่เขาแล่เป็นสเต็กมาให้แล้วเราก็เอาแบบนั้นก็ได้ถูกต้องครับหลังจากที่มีน้ำยำแล้วน้ำปลาเราใส่เรียบร้อยแล้วเราก็มีใบมะกรูดอันนี้เชฟใส่ใบมะกรูดเข้าไปนะฮะก็จะมีกลิ่นแบบหอมๆเลยน้ำมันหอมระเหยเนาะก็สะระแหน่สุดท้ายคือใบสะระแหน่นะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็สดชื่นเลยถือว่าเป็นคล้าที่ทำง่ายๆเลยนะน้ำยำมาแล้วสมุนไพรมาแล้วก็คลุกเคล้าที่ยากนี่คือเราต้องเก็บปลาให้สดแล้วให้มันซับให้แห้งด้วยนะส่วนที่เราทำเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ยากอยู่แล้วก็จะมีเหมือนกับของสมุนไพรในบ้านหรือว่าตามพื้นบ้านเนี่ยตะไคร้ใบมะกรูดถ้าเราจะใช้สับซอยอันนี้ก็มาใช้โอเคดังนั้นคุณผู้ชมดูอยู่นะฮะเห็นแบบนี้เราทำตามกันง่ายๆแต่เทคนิคและความพิถีพิถันก็คือการคัดเลือกวัตถุดิบและการจัดเตรียมต่างๆอันนี้เราก็จะมีพร่าพร่าปลาแซลมอนของเราเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวนี้ก็สามารถจัดใส่จานเสิร์ฟครับเดี๋ยวเราจะจัดจานเสิร์ฟเห็นเชฟทำพร่าปลาแซลมอนน่ากินน่าอร่อยแบบนี้นะโอ้โหจานเสิร์ฟของเชฟอันนี้โอ้โหดูหรูหรามากเลยฮะปกติที่เราเห็นตามร้านก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ใบตองรองมันก็ทำเป็นให้เป็นความสดชื่นหรือความสวยงามครับแต่นี่เชฟก็คือไปหาผักบ้านๆของเราผักพื้นบ้านแบบไทยๆเนาะเขาใช้บวบลายเอามาเป็นมาแบบฝานบางๆแบบนี้เลยครับแล้วเราก็มีพิมพ์วงแหวนนะฮะคุณผู้ชมนะโอ้โหพอแบบปลาแซลมอนเขาโดนน้ำมะนาวนิดนึงมันแบบเหมือนแบบกึ่งสุกกึ่งดิบอะมันโอ้โหไม่ไหวแล้วอะเราต้องกดนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะเอาวงออกเอาวงนี้ออกนะมันจะได้เป็นทรงตั้งขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะแต่งด้วยถั่วฝักยาวเป็นผักแหนมกับตัวพร่าของเราเนาะใช่บางทีอาจจะแซ่บไปนิดนึงก็เอามีผักตัดหน่อยเมนูพร่าแบบง่ายๆนะฮะแต่ว่าเสิร์ฟแบบสวยงามจริงๆเสิร์ฟแบบฮารุฮารานี่แต่นี้พอเราจะเสิร์ฟบนโต๊ะแขกใช่ไหมเราก็จะดึงห่วงนี้ออกอ๋อเป็นทรงเลยอ่ะแล้วเราก็เสิร์ฟเลยฮะเราก็ไปเสิร์ฟที่โต๊ะแขก
เรียบร้อยแล้วครับโหน่ากินมากๆเลยครับเชฟดูแซ่บแต่ว่ามันหรูอ่ะใช่อันนี้คือเรานำเสนอมันก็เป็นอาหารเซตจานแรกก็ต้องเป็นยำเป็นผ้าเป็นลาบอะไรอย่างเงี้ยมาฮะอันนี้เราก็จะนำเสนอตัวนี้เป็นจานเจอแบบนี้มั่นใจเลยว่าจุกตั้งแต่จานแรกแล้วนะครับน่ากินจริงๆครับคุณผู้ชมครับกับเมนูผ้าปลาแซลมอนนะฮะคุณผู้ชมดูอยู่นะเห็นทำง่ายๆแบบนี้อยากให้ลองทำตามกันจริงๆครับเพราะว่าเชฟประจวบการันตีความอร่อยนะครับ